ตอนนั้นเขาติดต่อมาแค่บอกว่าอยากให้เราเนี่ยไปดูดวงที่บ้านข้อมูลเราอะไรไม่มีเลยแล้วก็สั่งไว้ว่าคุณปาไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นคุณปาห้ามขึ้นชั้น2เด็ดขาดคุณปาใช้ได้แค่ชั้นล่างเท่านั้นมีความรู้สึกเหมือนมีคนนะพยายามที่จะจ้องเราอยู่ข้างหลังอะนับ1ถึง10เลยค่ะที่ฉันไปมองให้ได้พอหันไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นแค่เงาที่แบบเขาดันมุ้งมาอย่างเงี้ยพี่ตัดสินใจเปิดมุ้งแล้ววิ่งขึ้นไปคือความก็ห้ามไม่สนใจฉันต้องไปดูให้ได้ไม่ได้มานั่งรอแบบนี้พอจังหวะที่เราเปิดประตูคือไม่เปิดสิพี่ถือไฟฉายเราไม่กล้าส่องตรงกลัวเขารู้ว่าเราขึ้นมาเพราะเขาห้ามภาพที่เห็นพี่จำติดตาเลยว่ามันจะมีโลงศพวางอยู่ในห้องนั้นผมเห็นถุงนึงแขวนอยู่หน้าประตูครับถุงเนี้ยผมจำได้แม่เลยมีข้าว1กล่องแล้วก็มีโน้ตเขียนว่าไหนๆก็จะจากกันแล้วอันเนี้ยคือข้าวมื้อสุดท้ายที่อยากทำให้ผมกินพอทานคำที่2เข้าไปอ่ะผมรู้สึกโหยหาผู้หญิงคนนี้มากก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาครับเขาบอกว่าน้ำโมนี่น้าอ๋อยเองนะบอกครับว่าไงครับนะแม่เองอ่ะกำลังจะตายนะผมก็พูดคำหนึ่งนะว่าทำไมอ่ะก็ตายไปสิเอ้ยอุ้ยพระอาจารย์ท่านก็เริ่มพรมน้ำมนต์ครับพอพรมไปที่เตียงนะครับมันเป็นเตียง5ฟุตนะครับครับมันมีเสียงผู้หญิงอ่ะกรี๊ดมาจากชั้นล่างเหมือนกรี๊ดอยู่บริเวณใต้อาคารอย่างเงี้ยสิ่งที่เจอคือมันเป็นตุ๊กตาครับที่ปั้นอ่ะมี2คนติดกันแล้วมัดด้วยสายสินดำๆอ่ะครับแต่สุดท้ายที่ผู้ชมนะเล่าดีทั้งคู่แล้วครับแต่ว่าจะมีแค่1เรื่องเท่านั้นที่ถูกใจเราเรียกว่านักฟังนะเรียกว่านักฟัง13คนนะว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมก็เราจะไปดูคะแนนจากนักฟังเรื่องผีทั้งหมด13คนว่าชื่นชอบเรื่องไหนมากกว่ากันครับมาดูกันพี่ป๋องโอ้ยหนึ่งหนึ่งพี่มันก็ต้องงั้นอยู่แล้วสองสองหกหกหกแล้วพี่มันลุ้นตรงนั้นมันต้องมันหกอยู่แล้วล่ะเพราะพี่ปาก็ดีนี่แหละทีนี้ล่ะพี่ต้องตรงนะพี่ถอนก่อน3เซตเอาไหมมันถ้าถูกแม้คือโดน4ถูกไหมก็ถ้าแพ้ก็เสมอกันไม่มีการถอนไม่ถ้าผมชนะก็คือเสมอกันถูกต้องแต่ผมแพ้ผมจะโดน4ครับถ้าผมยอมสารภาพตอนนี้เลยอ่ะ3 2เลยไหมล่ะไม่ได้3ไม่รู้มีบาปไหม4พี่ตัวอะไรโอเคผมบอกแล้วว่าอยู่ที่13คนนี้ก็เป็นนักฟังผมไม่ได้ทั้งประเทศนะไม่ผมสาบแช่งไอ้คนนี้ให้คะแนนนะเอ้ยผมอยากเห็นคุณป๋องคนละโอ้ยโอ้ยโอ้ยหรือว่าคุณจะมาคติกับนักฟังสิครับ13คนอ่ะคือถ้าคนทั้งประเทศอ่ะอาจจะแล้วแต่ความเห็นอาจจะแตกต่างแต่เฉพาะ13นักฟังคนนี้เขาเลือกพี่ปลาก็สรุปว่าวันนี้นะฮะฝั่งสีน้ำเงินพี่ปลาก็ชนะฝั่งสีแดงของพี่หมอปลาพี่นโมไป7ต่อ6นะครับผู้ชมครับแต่ว่านี่คือแค่การตัดสินแหละแต่บอกแล้วว่าเนี้ยคนไหนที่ตามรับชมเนี่ยคุ้มค่าในการรับฟังเรื่องทั้ง2ท่านมากๆแล้วเมื่อดูแล้วนะนักเล่าคนไหนหรือว่าผู้ชมท่านใดที่มีประสบการณ์อยากจะมานั่งแบบพี่ปลาแบบนี้พี่นโมแบบนี้ก็ติดต่อสมัครเข้ามาทางรายการเราก็แล้วครับเอาแล้ววันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยขอบคุณทั้งพี่ปลานะฮะแล้วก็พี่นโมด้วยนะนะติดตามได้กันทุกวันอังคารนะฮะกับปลากระป๋องส่องเรื่องผีนะเวลา 4:35 ทีครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ครับเดี๋ยว4คนลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี